รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การถอดรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมถอดรหัสครับต้องบอกเลยว่าแชมป์ของเรานั้นเหนียวจริงๆ22สมัยแล้วนะครับสำหรับคุณเอเจนะครับตอนนี้กำลังป้องกันสมัยที่23อยู่เงินรางวัลสะสมทั้งสิ้นอย่างที่รู้กันรับ1ล้านแรกจากดาวินชีไปแล้วสำหรับการเป็นแชมป์20สมัยของเขารวมนะครับที่สะสมมาในเกมทั้งสิ้นตอนนี้นะครับ1,217,000 บาทครับและคู่ต่อสู้คนล่าสุดที่กำลังพยายามจะโค่นเขาอยู่ตอนนี้คุณปิ่มครับผมสตีลมา 2,000 เอาใจช่วยทั้งคู่เลยนะคะครั้งที่แล้วคือเคยบอกว่าขอมอบอั่งเปาซองโตๆให้กับแชมป์ทำได้ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้แต่งมาแดงกว่าเดิมขอให้เป็นความเฮงของทั้งแชมป์แล้วก็คุณปริมเองก็มีเป้าหมายต้องชนะแชมป์ให้ได้เหมือนกันฉะนั้นวันนี้นะคะเฮงๆทั้งคู่เลยนะคะสู้ๆนะคะจากคราวที่แล้วที่เราค้างกันเอาไว้นะฮะคุณเอเจนะครับผมถอดรหัสได้เพราะฉะนั้นคุณปริมครับเหลืออยู่ 3,000 ครับสู้เท่าไหร่ครับ1,000 เหมือนเดิมค่ะ 1,000 เหมือนเดิมมาฮะรวมเป็น 2,000 ตรงกลาง 2,000 ตรงกลางถ้าดึงกลับไปได้นะครับจะขึ้นตามที่ 4,000 ต่อ 10,000 ดาวินชีขอ1พยางค์1พยางค์ครับรานภาพมาครับเป็นครับเผลอถูกต้องครับภาพแรกและภาพสุดท้ายถ้ารวมกันก็คือพี่เอนั่นเองนะครับแต่ถูกแยกออกก็ต้องแยกเป็นสระเอไว้หน้าและอ่างไว้ท้ายตรงกลางคือผลสระเอพอลอลิงอ่างเป็นเผลอนั่นเอง 4,000 ต่อ 10,000 ครับเผลอไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณปริมไวเหมือนกันไม่ได้เหมือนกันคุณเอเจครับครับผมสู้เท่าไหร่ครับมีอยู่ 10,000 ครับต่อ 4,000 2,000 ครับ 2,000 มาครับมารวมเป็น 4,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางถ้าเกิดคุณปริมดึงกลับไปได้นะครับสวยงามเลยจะขึ้นตามที่ 6,000 ต่อ 8,000 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์ราดภาพมาครับคุณเอเจครับเครือข่ายครับถูกต้องครับภาพแรกคือภาพของกล้วยนะฮะกล้วยที่มาทั้งโยงแบบนี้เขาเรียกว่าเครือภาพที่2ตาข่ายแต่ภาพที่3เป็นหน้าของหญิงสาวที่ไม่มีดวงตาก็คือไม่มีตานั่นเองก็เลยเหลือแต่เครือข่ายกลับมาที่ 12,000 ต่อ 2,000 ครับ
ันนี้เราเปิดกันซอฟๆนะค่ะรหัสไม่ค่อยยากเท่าไหร่กำลังชิลๆกำลังสนุกเพราะว่าจริงๆข้อแรกก็มีคนสติลข้อที่สองเมื่อกี้ก็มีคนสติลต้องลุ้นกันว่าทางนั้นเนี่ยจะปล่อยหลุดมาหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มอันตรายสำหรับคุณปิมแล้วเหมือนกันนะคะคุณปิมครับเหลือ 2,000 จนได้เหลือ 2,000 นี้จะแบ่งหรือว่าจะวัดหมดหน้าตักดีแบ่งสิคะแบ่งดีกว่านะครับมาครับคนละ 1,000 เป็น 2,000 ตรงกลาง 2,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ5พยางค์5พยางค์รหัสภาพมาครับพิมครับเขาทรายกาแล็กซี่เขาทรายกาแล็กซี่ถูกต้องครับผมรายการเรารักเขาจริงๆนะคะใช่แล้วเมื่อมาเป็นภาพก็ต้องถอดรหัสเป็นเขาให้ได้ต้องมีเขาทุกครั้งเรารักเขาภาพแรกภาพของภูเขาทรายก็เขาทรายภาพที่สองภาพของนะฮะกาแล็กซี่เขาทรายกาแล็กซี่กลับมาเป็น 3,000 ต่อ 11,000 ครับ3,000 เองนะที่คุณปิ่มเขาถืออยู่คุณเอเจคุณมีอยู่ 11,000 จะวัดเลยไหม 3,000 หรือเปล่า 3,000 หรือเปล่า 2,000 ครับ 2,000 นะแชมป์ของเรายังใจดีอยู่มา 2,000 ครับรวมกันเป็น 4,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางครับถ้าคุณปิ่มดึงกลับไปได้ขึ้นมา 5,000 ต่อ 9,000 หรือคุณเอเจจะสามารถดึงกลับไปได้ในข้อนี้ก็จะกลับมาที่ 13,000 ต่อ 1,000 นั่นหมายความว่าข้อหน้าคุณปิ่มก็ต้องหมดหน้าตักนะครับถ้าเกิดไม่สามารถตอบได้ 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสภาพมาครับเบอร์สองทีมซิลกดแล้วค่ะแชมป์ครับเรือนจำครับเรือนจำถูกต้องครับภาพแรกนะครับเป็นบ้านทรงไทยนะครับเขาจะเรียกว่าเรือนภาพที่สองเป็นภาพของปีจอก็จอภาพสุดท้ายเป็นภาพของผีที่กำลังอําอยู่ก็อําเรือนจออําจำนั่นเองเรือนจำ 13,000 ต่อ 1,000 ครับอย่างที่คุยกันไว้คุณปิ่มแต่สู้ๆ 1,000 นี่จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีสมาธิที่ดีนี่เราสามารถตีกลับมาได้อย่างแน่นอนนะฮะหมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอกาสครับหมดหน้าตักคุณปิ่มครับรวมกันเป็น 2,000 ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของคุณปิ่มครับดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รหัสภาพมาครับเรเจครับชั้นวางของครับชั้นวางของผิดจบครับภาพแรกเป็นภาพของช้อนนะฮะและภาพที่สองเนี่ยเขาบอกว่านอนหนูเป็นงองงูกลายเป็นช้องและภาพสุดท้ายคือวางขันช้องวางขันผลกลับชั้นวางของปิดจ็อบครับแชมป์สมัยที่23ครับคุณเอเจครับและขอเสียงปรบมือให้กับคุณปิ่มด้วยขอบคุณมากครับวันนี้กลับไปก่อนพร้อมกับเงินสตีล 2,000 ขอบคุณนะคะหลังจากที่ได้1ล้านมาเนี่ยนะฮะ
ู้สึกหนทางการเป็นแชมป์ของคุณเอเจที่เก็บไปได้เยอะโอ้ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะไปถึงเงินล้าน10สมัยแรกกระท่อนกระแท่นกระท่อนกระแท่นแล้วก็โอ้โหเกือบจะเพียงพร้อมเก็บได้ทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็เก็บไปจนถึง20สมัยจนได้ใช่แล้วแล้วตอนนี้ครับต้องบอกเลยค่ะนะฮะตัวเลขสวยงามมากเดี๋ยวบอกให้ชื่นใจนิดนึงแล้วกันแชมป์23สมัยนะครับตัวเลขตอนนี้ 1,231,000 บาทครับสุดยอดเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หนทางการเป็นแชมป์ของเขายังดำเนินต่อนะคะสดใสแบบนี้เชื่อว่าอย่ารอช้าเลยส่งคนต่อไปจากหมู่บ้านสตีลลงไปสดใสต่อสู้กับเขากันต่อแรนดอมค่ะหยุดอยู่ที่เบอร์6ครับเป็นไงบ้างจ๊ะปุ้ยเป็นไงบ้างเพิ่งมาเลยค่ะเพิ่งมาเลยนะนี่ไงโอกาสที่ดีของหนูมาแล้วลงไปพร้อมเลยนะน่ารักมากอ่ะปรบมือให้น้องปุ้ยด้วยค่ะสวัสดีครับคุณปุ้ยครับปัจจุบันทำอะไรอยู่ครับเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะที่ไหนฮะสวนดุสิตค่ะนะครับผมดูดาวินชีบ่อยไหมครับคุณปุ้ยดูทุกเย็นเลยค่ะดูทุกเย็นเลยนะครับเพิ่งมาเลยยังไม่ได้สตีลแต่ลงมาแล้วไม่เป็นไรโอกาสที่คุณจะเป็นแชมป์ก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องรอที่แท่นสตีลนะครับและที่สำคัญอย่าลืมว่าถ้าเกิดคุณเป็นแชมป์ได้โค่นคุณเอเจได้และคุณเป็นแชมป์ต่อไปถึง5สมัยแรกเมื่อไหร่เราแจกทันทีครับผม Air Carrier X Inverter Plus ซึ่งเป็นแอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจาก CarrierPlus ไปด้วยดีไซน์สุดหรูนะครับแถมยังมี Plus ไปด้วยระบบฟังก์ชันสุดล้ำต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญนะครับผมยังมีให้เลือกทั้งสีขาวหรือว่าสีดำสุดจะลิมิเต็ดเลยขอบอกนอกจากนั้นแล้วนะฮะยัง Plus ไปด้วยระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น Gentle Touch Technology นะครับที่ตัวเครื่องแอร์จะปล่อยลมแอร์ออกมาแบบว่านะฮะเย็นๆนะครับผมขึ้นสู่ด้านบนแล้วค่อยม้วนลงมาครอบคลุมนะฮะตัวของเราทำให้ร่างกายของเรารู้สึกเย็นสบายและไม่ระคายผิวนอกเหนือจากนั้นนะครับผมยังพลัสไปด้วยระบบนะครับกรองหรือว่าฟอกฝุ่น PM 2.5 และยังกำจัดไวรัสได้อีกด้วยซึ่งเหมาะมากสำหรับพวกเราในยุคสถานการณ์นี้และยิ่งพลัสไปกว่านั้นนะครับกับการประหยัดแบบสุดๆกับฉลากประหยัดไฟเบอร์5ระดับท็อปสุด3ดาวและนอกจากนั้นนะครับยังพลัสไปด้วยนี่เลยรีโมทนะฮะสมาร์ทรีโมทดีไซน์ใหม่ดูเรียบหรูแบบนี้นะครับผมและต้องบอกเลยถือนี่กระชับมือมากๆอย่าลืม5สมัยแรกได้ปุ๊บแจกแอร์ปั๊บแน่นอนคุณเอเจหมดสิทธิ์ละ เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณปุ้ยถ้าเกิดคุณโค่นคุณเอเจได้5สมัยแรก Air Carrier X Inverter Plus รอคุณอยู่พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับดาวินชีใส่ให้คนละ 10,000 ครับและสู้กันมาคนละ 2,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รหัสเสียงมาครับที่ลงเรืองานเยอะไม่มีเวลาที่ลงเรืองานเยอะไม่มีเวลาที่ลงเรือโอ้ยครับทุ่งหญ้าค่ะทุ่งหญ้าถูกต้องครับที่ลงเรือก็คือท่านะฮะงานเยอะไม่มีเวลาก็แสดงว่ายุ่งมากท่ายุ่งผลกับทุ่งหญ้าถูกต้องแน่นอนครับผมขึ้นนำก่อนครับสำหรับคู่ต่อสู้ของเรา 12,000 ต่อ 8,000 ครับเอาล่ะคุณเจสนุกแล้ววันนี้มามืดจริงๆคุณปุ้ยมาข้อแรกนะมาแบบเงียบๆนิ่งๆนะครับผมซัดไปก่อนเลยยังไงดีฮะ 2,000 ครับ 2,000 มาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลางโอกาสกลับมาตีเสมอกลับมาเริ่มใหม่ของแชมป์นะครับ 4,000 นี้ถ้าเกิดแชมป์ได้ไปก็กลับมาเริ่มใหม่ที่คนละ 10,000 แต่ถ้าเกิดคุณปุ้ยได้อีก 14,000 ต่อ 6,000 เลยนะ 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ4พยางค์4พยางค์รหัสภาพมาครับThank you.
เจครับเผาพริกเผาเกลือครับเผาพริกเผาเกลือถูกต้องครับภาพแรกนะครับผมคือภาพของพี่เอนะฮะชัยยามิชัยก็เอสระเอตั้งไว้ภาพที่สองคือภาพของผาขอพึ่งสระอาเอามาประกบกับสระเอก็กลายเป็นเผาภาพที่สามคือพริกเผาเผาพริกเผาภาพสุดท้ายเกลือกิติเชี่ยววงกูลนั่นเองเผาพริกเผาเกลือเสมอกันที่หนึ่งหมื่นครับเบอร์3ที่ฉันกดรอไว้อีกแล้วนะคะกดรัวๆนี่แต่ว่ายังมาไม่ถึงแต่เขากดไว้ตลอดใช่ที่ผ่านมาก็กดไปซะน่วมเลยนะถูกต้องค่ะแต่มาถึงไหมคะไม่ถึงเลยนะครับแต่เดี๋ยวก็ต้องมีล่ะก็ต้องมีไปถึงบ้างหรือเปล่าตอนนี้สำหรับคุณเอเจและปุ้ยนะครับผมสบายๆกลับมาเริ่มใหม่ที่คนละ 10,000 ปุ้ยครับสู้เท่าไหร่ครับ 2,000 ค่ะ 2,000 มาครับรวมเป็น 4,000 ตรงกลาง 4,000 ตรงกลางครับดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รันภาพมาครับดาวินชีขอ3พยางค์3พยางค์รันภาพมาครับโอกาสเป็นของคุณแตนค่ะเชิญค่ะเป็นซีมูลปูนซีเมนค่ะเป็นซีมูลปูนซีเมนถูกต้องครับภาพแรกก็เป็นภาพของมาทาดอร์ค่ะนะครับกำลังเชิดกระทิงอยู่ค่ะแต่ว่าข้างล่างได้เห็นเลยเนี่ยมีธงบอกชัดเจนว่าเป็นกีฬาอย่างหนึ่งของประเทศสเปนแต่ภาพที่สองบอกไม่เอาสะก็เหลือแต่เปนอย่างเดียวและภาพที่3นะครับผมเป็นภาพการ์ตูนที่เขากำลังซีมูนอยู่ คือเห็นจันอยู่ นะฮะซีมูนเป็นซีมูนปูนซีเมนรับไป 2,000 ครับเก่งแบบนี้นะคะนอกจากเงินรางวัลสตีลค่ะรับกิฟต์เซตจากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันค่ะกด2ข้อติดเลยนะโอกาสมาถึงข้อนี้ค่ะคุณแตนใช่ไหมฮะรับไป 2,000 นั่นแปลว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็รับไปอีก 2,000 เช่นเดียวกันนะครับไปละ 4,000 ยังเหลืออีก 16,000 นะครับแบ่งกันอยู่คนละครึ่งๆนะฮะคนละ 8,000 ลงมาครับคนละ 2,000 ตรงกลางและใครได้ 4,000 นี้ไปนะครับกลับมาเท่าทุนที่ 10,000 ในขณะที่คนจะเหลืออยู่ 6,000 4,000 ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางค์2พยางค์รันภาพมาครับแชมป์ครับศูนย์หายครับศูนย์หายถูกต้องครับรันภาพเดียวนะฮะเป็นภาพของเครื่องคิดเลขนะครับผมที่มีครบทุกปุ่มยกเว้นปุ่มเลข0ที่หายไปนั่นเอง2พยางค์0หายกลับมาที่ 10,000 ต่อ 6,000 ครับคุณทำให้โอกาสสตีลของเบอร์3ดิฉันศูนย์หายอีกแล้วนะคะใช่แล้วครับผมแต่สำหรับคุณปุ้ยเองนะฮะก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเริ่มถือว่าได้กันไปคนละหมัด2หมัดแล้วก็ปล่อยหลุดไป1รหัสพักก่อนเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสนุกกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและดาวินชีทุกคนขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ